รองนายกรัฐมนตรียงยุทธยุทธวงศ์นะคะก็เปิดเผยว่าได้รับการแบ่งงานแล้วค่ะโดยได้รับการมอบหมายให้กำกับดูแลงานด้านสังคม4กระทรวงนะคะได้แก่กระทรวงวิทยาศาสตร์สาธารณสุขศึกษาธิการและกระทรวงพัฒนาสังคมค่ะนายยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้แบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีแล้วโดยนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลภาพรวมส่วนตนได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานด้านสังคมใน4กระทรวงคือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับเรื่องเร่งด่วนที่มองว่าควรแก้ไขนะคะคือการลดความเหลื่อมล้ำการสร้างความปรองดองสำหรับเรื่องของการศึกษายอมรับว่าสังคมภายนอกจัดลำดับคุณภาพการศึกษาของไทยไม่ค่อยดีนักแต่ในขณะเดียวกันเยาวชนไทยกลับไปสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันด้านวิชาการระดับนานาชาติแสดงให้เห็นคุณภาพทางการศึกษาที่ดีแต่คุณภาพการศึกษาโดยรวมยังต้องปรับปรุงส่วนการทำงานร่วมกับคณะรัฐมนตรีที่มีพลเรือนและทหารเชื่อมั่นว่าจะไม่มีปัญหาการทำงานร่วมกันเนื่องจากมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยภายหลังการแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.แล้วคณะรัฐมนตรีจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในกระทรวงต่างๆอย่างเป็นทางการอีกครั้งผมดูแลด้านสังคมนะครับซึ่งมีอยู่4กระทรวงด้วยกันนะครับก็คือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องเร่งด่วนก็คือเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะครับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นะครับการปฏิรูปซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วมันก็ทั้งเป็นเรื่องเร่งด่วนและเรื่องต่อเนื่องเพราะว่ามันจะใช้เวลามีหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วจะทำได้หรือนะครับใน1ปีซึ่งก็คงจะต้องฟังนโยบายจากท่านนายกนะครับแต่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็คงจะเราสามารถจะวางรากฐานได้นะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนขึ้นมาอย่างที่ท่านนายกได้บอกครับ